ยามหายใจเข้าออกจะรู้สึกคันคอคันแล้วก็เจ็บด้วยนะอยู่ตลอดเวลาคือคงน่าจะเป็นหวัดอะไรแบบนั้นนะนะมันทำให้การเจริญสติโดยดูลมหายใจทรมานมากครับเพราะยิ่งดูก็ยิ่งมีอาการระคายคอมากกว่าปกติรวมถึงบางครั้งผมมีอาการจุกเสียดหน้าอกด้วยนะเนื่องจากทานข้าวเร็วแล้วก็ทานเยอะ พอมาจเจริญสติโดยดูลมหายใจก็จะยิ่งจุกเสียดเข้าไปอีกขอถามว่าพอมีวิธีสำรองใดแทนการดูลมหายใจในเวลาที่ดูลมหายใจไม่สะดวกเช่นเวลาดังกล่าวนี้หรือไม่ครับมีครับก็ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้เรื่อยๆเนี่ยนะ,อ,ะอย่างหนึ่งก็อาจจะ ขึ้นต้นขึ้นมาเนี่ยตั้งหลักของสติด้วยการรู้ลมหายใจครั้งเดียวนะครับว่านี่มันเข้านี่มันออกนะส่วนใหญ่เวลาที่คนตั้งสติเริ่มที่จะเ,เหมือนกับตั้งหลักนะแล้วก็อาศัยลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็มักจะถูกลากเข้ามายาวขึ้นนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกสบายๆนะ เพียงแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นอะไรมากคงไม่รู้สึกมีความทุกข์ทางกายมากนักแต่มันจะได้ผลคือสร้างความเคยชินที่จะ,ะตั้งสติอย่างมีความรู้ชัดว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันแน่ๆปัจจุบันคือลมหายใจนั่นแหละปัจจุบันคือไอตัวที่มันมีความชัดเจนนะว่า เรารู้ถูกแน่ๆนะไม่เข้าก็ออกนี่มันมีอยู่แค่สองอย่างถ้าหากว่าเราสามารถรู้ได้ถูกต้องว่าอันนี้กําลังเข้าอันนี้กําลังออกนั่นมีสติแน่นอนนะตัวตัวที่มีสติแน่นอนอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละสําคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวสตาร์ทนะเป็นจุดตั้งหลัก ให้เราสามารถรู้ได้ต่อไปสังเกตดูนะพอหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีสติรู้แค่ครั้งเดียวมันจะรู้สึกถึงกายที่เป็นอิริยบทปัจจุบันไปด้วยถ้าหากว่ารู้อิริยบทปัจจุบันไปด้วยแล้วนะจะเป็นนั่งอยู่หรือเยินอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอให้ดูไปว่าลักษณะกายที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมีความ รู้สึกว่ามันทึบหรือว่ามันโปร่งไม่ว่ามันจะทึบหรือว่ามันจะโปร่งก็ให้ดูไว้นะเดี๋ยวมันจะต่างไปถ้าหากว่าจะเห็นให้ชัดๆนะครับทางที่ดีก็ควรจะเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมเนี่ย เอาแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันของคนเมืองเนี่ยนะไม่ต้องไปเดินกลับไปกลับมามากมายก็ได้เอาเดินเล่นทอดน่องไปยาวๆเราจะต้องเ,อเดินไปทํางานเราจะต้องเดินไปทำโน่นทํานี่อยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนเหมือนกับเราเดินสบายๆชมสวนแต่ว่าเราก็รู้ไปด้วยว่าเท้ากระทบเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรเป็นการต่อยอดจากการดูลมหายใจครั้งแรกนั่นแหละ พอดูลมหายใจครั้งแรกได้เราก็จะรู้สึกถึงร่างกายได้พอรู้สึกถึงร่างกายได้ก็เอามาใช้นะสังเกตว่าเท้ากระทบมันให้ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็สังเกตอยู่แค่นั้นแหละว่าเดี๋ยวกายมันก็ให้ความรู้สึกทึบเดี๋ยวกายมันก็ให้ความรู้สึกโปร่องอันนี้ที่แนะนําอย่างนี้เพราะอะไร เพราะว่าคนที่กําลังเป็นหวัดหรือมีอาการไม่สบายทางกายเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกหนักๆมันจะมีความรู้สึกแน่นๆหรือว่าการทึบๆจะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือจะเป็นที่คอหรือจะเป็นที่ช่วงหลังหรือจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็แล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่มันก็จะให้ความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นก้อนอะไรแข็งๆก้อนหนึ่ง ทีนี้ถ้าเรามีสติแล้วก็อยู่กับโฟกัสอะไรอย่างหนึ่งสักอย่างนะอย่างเช่นรู้สึกถึงเท้ากระทบไปเรื่อยๆเหมือนกับเดินเล่นๆไม่ไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังมากนะเหมือนเดินตั้งใจไว้จะเดินเล่นๆแล้วก็รู้สึกถึงเท้ากระทบไปพอรู้สึกถึงเท้ากระทบไปเนี่ยมันมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆเห็นขึ้นมานะว่าไอ้ร่างกายเนี่ย ตอนที่มันไม่สบายตอนที่มันป่วยไข้ตอนที่มันกําลังเจ็บคออยู่มันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นก้อนทึบมันจะไม่ปลอดโปร่งแต่ด้วยสติด้วยการรู้สึกถึงเอเรียบทนะมันจะตัวสติเนี่ยมันจะทำให้ทาให้เห็นความไม่เที่ยงของอาการทึบคือมันค่อยๆค,คลายความทึบไปทึบมากกลายเป็นทึบน้อย ไอ้ที่เป็นก้อนๆตันๆมันกลายเป็นก้อนบางๆโปรง่ปรงๆขึ้นมานะแล้วถ้ายิ่งเราเดินจงกรมนานขึ้นเท่าไหร่สังเกตกระทบนานขึ้นเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งเห็นว่าไอ้เดียเด๋ยวทึบเดี๋ยวโปร่งเนี่ยนะมันกลับไปกลับมาอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของสติถ้าหากว่าสติของเรา ดีขึ้นเท่าไหร่นะคุณภาพของจิตดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะเห็นความโปร่งมาแทนที่สลับหน้าแทนความหนักทึบนะได้มากขึ้นเท่านั้นถี่ขึ้นเท่านั้นขอให้ลองดูกันละกันการที่เรามีช่วงเวลาหนึ่งเดินจงกรมไปเล่นเล่นเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเห็นเดี๋ยวก็โปรง่งเดี๋ยวก็ทึบเนี่ยไปสลับกันบ่อยๆเนี่ยในที่สุดมันกลายเป็นสมาธิได้เหมือนกัน เป็นสมาธิแบบที่จะเห็นว่าภาวะทางกายภาวะทางใจเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้า,เ,าเป็นสมาธิได้จริงๆเนี่ยนะบางทีอาการป่วยอาการไข้เนี่ยมันทุเลาลงเกิน50%บบางคนเนี่ยเดินจงกรมแค่รอบเดียวหายป่วยก็มีนะด้วยความที่ว่า อันนี้อย่าอย่าไปตั้งความคาดหวังไว้มากนะคือกล่าวสําหรับคนที่มีกําลังสมาธิอยู่ตัวพอสมควรเนี่ยนะถ้าหากว่า,เ,าเห็นว่าร่างกายมันหนักหนัก,นกทึบๆแล้วเดี๋ยวมันก็ปโปรง่งสลับไปสลับมาจนกระทั่งมันปโปร่งอย่างเดียวเลยมันจะเกิดปิติมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนกันมีความซาบซ่านมาีความสบายนะหลังเรียนอยู่ในร่างกายเนี่ยนะั้นเป็น ทางแพทย์ก็คือบอกว่าเป็นสารเอนโดฟินหลังออกมาแล้วสารเอนโดฟินที่ร่างกายหลังตามธรรมชาติเนี่ยนะมันช่วยทุกอย่างเลยอาการป่วยจะดีขึ้นอาการที่มันทึบแน่นมันจะปลอดโปรโ่งนะฮะอ,อ,อาการที่หายใจไม่ออกหรือเจ็บคอระคายคอมันก็จะ เหมือนกับทุเราลงไปมากบางคนเนี่ยนะจากอาการทึบๆจากอาการที่ไม่สามารถจะดูลมหายใจได้มันกลายเป็นปลอดโปรโง่งแล้วก็ลมหายใจเนี่ยลากยาวได้สดชื่นนะกลายเป็นอย่างนั้นไปก็มีขึ้นอยู่กับกําลังจิตกําลังสตินะว่าเราจะนะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยได้จริงแค่ไหนความ การเห็นความไม่เที่ยงของกายของใจเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์อยู่เยอะนะลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นไม่มีนะที่จะให้มาดูความไม่เที่ยงของกายของใจแล้วก็เลยไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์ของการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมีอะไรได้บ้างอย่างนี้นกยกตัวอย่างนะคือพอร่างกายมันแสดงอาการทึบอยู่แล้วเรามีสติเห็น นะตั้งต้นจากการรับรู้ว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกอยู่แค่ตัวเอามาเป็นตัวตั้งแค่นี้นะนะแล้วก็สังเกตต่อว่าร่างกายเดี๋ยวก็ทึบเดี๋ยวก็บางนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็โปร่งเนะี่ยเอาแค่นี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้พอถึงจุดหนึ่งนะมันกลายเป็นความไม่ความความความปลอดโป่งความเบาบางเนี่ยมันมันมามากกว่าความทึบนะ อันนี้ก็ด้วยอันนี้สองของปิตินะแล้วก็สุขอันอันมาอันตามมานะเป็นเงาตามตัวสติมานะ